ความคืบหน้ากรณีที่ชายอ้างว่าเป็นทหารจอดเทียบข้างรถเก๋งผู้หญิงรายหนึ่งทราบชื่อว่านางสาววนิดาคำอ่อนหรือวิวอายุ32ปีชาวบ้านในตำบลหนองผืออำเภอท่าลี่จังหวัดเลยก่อนจะตบหน้าหญิงคนดังกล่าวเนื่องจากไม่พอใจที่รถของฝ่ายหญิงไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อนขับรถเลี้ยวซ้ายบริเวณเยื้องที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่จังหวัดเลยเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนางสาววนิดาได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่าลี่ในข้อหาทำร้ายร่างกายไปแล้วหลังเกิดเหตุพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยเมื่อวันที่12เมษายนว่าทางกองทัพอากาศรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วยอมรับว่าชายที่ปรากฏในคลิปเป็นทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรจริงโดยสังกัดกองบิน23หรือบน23จังหวัดอุดรธานีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยและเรื่องอยู่ในขั้นตอนทางคดีเพราะมีการแจ้งความแล้วโดยต้นสังกัดพยายามติดต่อแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องทางคดีต่อไปขณะที่นาวาอากาศเอกวิสูตรอินขำผู้บังคับการกองบิน23จังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าทหารที่อยู่ในคลิปคือเรืออากาศตรีพลกฤษจันทภาซึ่งจากการสอบถามพบว่าได้เข้าพบกับตำรวจเพื่อไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีแล้วแต่ฝ่ายคู่กรณีไม่อยู่รอจึงให้ปากคำแล้วกลับทันทีโดยเขายืนยันว่าไม่ได้ตบนางสาววนิดาเพียงแค่เอามือปัดโทรศัพท์เพียงเท่านั้นแต่คลิปที่เห็นเป็นการตัดต่อเอามาเพียงบางส่วนเท่านั้นในส่วนของกองทัพอากาศจะตั้งกรรมการในการสอบสวนถ้าผิดก็จะลงโทษตามระเบียบต่อไปอีกด้านหนึ่งนะคะเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าได้สัมภาษณ์บุคคลที่ใช้ชื่อว่าเรืออากาศตรีพลกฤษจันทภาทหารสัญญาบัตรสังกัดฝูงบิน231กองบิน23จังหวัดอุดรธานีคู่กรณีเปิดเผยว่านางสาววนิดาขับรถออกมาไม่เปิดไฟเลี้ยวตนขับตามหลังมาจนเกือบชนจึงจอดรถประกบข้างพร้อมตักเตือนไปคู่กรณีก็หยิบเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปจึงบอกว่าอย่าถ่ายโดยยกมือปัดไม่ให้ถ่ายไป2ครั้งยืนยันว่าไม่ได้ตบอย่างที่เป็นข่าวที่บอกว่าอ้างเป็นนายทหารใหญ่ก็ไม่เป็นความจริงน้องเป็นคนพูดเองขอยืนยันแถมน้องยังขู่แฟนผมว่าจะเอาคลิปไปเผยแพร่ผมแค่ลงไปเตือนน้องอย่าขับรถแบบนี้ถึงกับต้องเอามือถือมาถ่ายเรืออากาศตรีพลกฤษกล่าว